ธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตข่าวด่วนวันที่11ตุลาคม2567 9:29 น.ธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวังวันที่11ตุลาคม2567ธนาคารกรุงไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชื่อกรุงไทยแค่ระบุว่าทันมุกทุกมิชรู้ทันข่าวปลอมแอบอ้างรัฐบาลเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเช็คก่อนแชร์ไม่เชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกันมาผ่านแชทไม่แชร์ข่าวสารโดนไม่เช็คแหล่งที่มาไม่คลิกลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินคำเตือนเช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นและสามารถตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยอ่านข่าวเช็คสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปรัฐจ่ายช่องทางตรวจสอบอัปเดตข่าวสารล่าสุดความเคลื่อนไหวนโยบายรัฐบาลเช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเว็บรัฐบาลไทยเว็บกระทรวงการคลังลูกค้ากรุงไทยสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่โทร02-111-1111กอไก่ดอเด็ก108ตลอด24ชั่วโมง5ช่องทางตรวจสอบสิทธิแจกเงิน 10,000 บาทกลุ่มเปราะบางโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนี้เว็บไซต์ https://โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th เว็บไซต์https://govwelfare.cgd.go.th เว็บไซต์ https://govwelfare.dev.go.th/ เช็คเฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์24ชั่วโมงธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวังกันกันตถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Groupเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 12:05 น.เอ๊ะยังไงแห่ขุดกันกันตถาวรบอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Group หลังบริษัทชี้แจงเป็นแค่ผู้ช่วยทำการตลาดชาวเน็ตต่อมเผือกทำงานอีกแล้วแม้ทางบริษัท The Icon Group จำกัดออกชี้แจงว่าคุณกันกันตถาวรคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีและคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดสินค้าของบริษัท The Icon Group จำกัด
จึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันอ่านต่อ The Icon Group แจงแล้วปม5ดาราดังกันแซมมินบอยโดมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในขณะที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันตถาวรเคลื่อนไหวออกมาประกาศยุติการเป็นพิธีกรระบุข้อความว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมอ่านต่อกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจท่ามกลางกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวขุดพบกันตถาวรในอดีตเมื่อวันที่29มีนาคม2022ที่เคยไลฟ์สดระบุข้อความไว้ว่างานใหญ่ขนาดนี้เป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหาร The Icon Group ขนาดเพจดังกล่าวแนบข้อความไว้ว่าจะบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์รบกวนช่วยเช็คกันด้วยนะว่าก่อนหน้านี้โพสต์อะไรกันไว้ไม่งั้นมันไม่เนียนนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ ABC บนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้มุ่งเน้น3ความร่วมมือไทยจีนการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11:27 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนมุ่งเน้น3ความร่วมมือชูวิสัยทัศน์ ABCบนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้พัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเวลา 9:10 น.วันที่10ตุลาคม2567ห้องประชุม4ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติ NCC นครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่27ซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมด้วยโดยการประชุมวันที่2ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนกับนายกรัฐมนตรีของจีนนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำความร่วมมือที่ให้ความสำคัญ3ประการดังนี้ 1.การบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงนั้นประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจากระดับ FTA อาเซียนจีน 3.0 ซึ่งอาเซียนและจีนควรใช้ประโยชน์จาก RCEP ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนการรวบรวมสมาชิกใหม่ที่รวมไปถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยทั้งนี้การจะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่งเน้นการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเทคโนโลยี AI และเกษตรอัจฉริยะ2ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนจีนว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งต้องเสริมสร้างความเข้าใจความรักความสามัคคีของประชาชนในประชาคมอาเซียนกว่า700ล้านคนโดยจะดำเนินมาตรการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่อง
พิ่มจำนวนเที่ยวบินและขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษา 3. ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงควรเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการจัดการกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดและการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งประเทศไทยยินดีต่อการมีส่วนร่วมของจีนในความพยายามของอาเซียนที่จะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาหมอกควันข้ามแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของเราขึ้นอยู่กับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจากนั้นเวลา 10:15 น.นางสาวแพทองธารร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างผู้นำอาเซียนกับเกาหลีใต้ครั้งที่25โดยในการประชุมครั้งนี้นายยุนซอกยอนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนเนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ประสานคอร์ดิเนเตอร์และกล่าวในนามประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ด้วยการจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP ซึ่งหวังว่าจะได้ดำเนินการ CPS บนพื้นฐานของความไว้วางใจเคารพกันและกันและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียนเกาหลีใต้ฉบับใหม่พ.ศ. 2569 ถึง 2573 จะเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคตทั้งนี้อาเซียนชื่นชมการสนับสนุนของเกาหลีใต้ต่อความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมุมมองของอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกผ่านกลไกที่นำโดยอาเซียนรวมถึงชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในความร่วมมือภายใต้ AOIP ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน KASI นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้านการเมืองอาเซียนสนับสนุนความร่วมมือเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม Non-traditional security issue รวมถึงความมั่นคงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเลทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุน RCEP หวังว่าจะเริ่มการเจรจากระดับ F2569 พร้อมกันนี้อาเซียนสนับสนุน MSMES Startup ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และสุภาพสตรีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรมในอนาคตรวมถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมหวังว่าเกาหลีใต้จะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ TVET เพื่อแรงงานอนาคตรวมทั้งสนับสนุนให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีอาเซียนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมติ UNSC พร้อมย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์และใช้กลไกของอาเซียนอาทิ ARF ส่งเสริมบรรยากาศการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนสนับสนุนความพยายามของเกาหลีใต้ในการเจรจาอย่างสันติและต่อเนื่องเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนเพื่อคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากนิวเคลียร์สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ยอมรับการให้ความสำคัญกับ
ออกัส15 Unification Doctrine วิสัยทัศน์ใหม่ด้านการรวมชาติวันที่15สิงหาคมต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงการของประเทศไทยโดยได้หยิบยกวิสัยทัศน์ ABC ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP กับเกาหลีใต้นั้นก็คือด้าน Advanced Technology การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกาหลีใต้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมหลายประเภทมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งจะขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและบูรณาการเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการยกระดับอาเซียน ROKFTA Be Balanced Development คือการพัฒนาที่สมดุลสร้างอนาคตที่เท่าเทียมยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไทยขอให้เกาหลีใต้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSMES ส่วนวิสัยทัศน์ C Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นหลายเรื่องที่ไทยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาหลีใต้โดยขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในเซมินา On Thailand and Creative ASEAN ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยและเกาหลีใต้สามารถร่วมมือกันในประเด็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นจุดสนใจหลักของงานวันอาเซียนเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้